ระทึกมากเพราะว่ายิงกันสนั่นเลยแล้วขับรถไล่ล่ากันนะ30กิโลเมตรต้นตอจริงๆอยู่แถวๆคลองเตยนะคะถนนพระราม4เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามี10ล้อชนคนมาแล้วเจอซิ่งแหกด่านคนขับชื่อว่านายวันลบจังหวะที่ตำรวจกำลังจะสกัดคุณผู้ชมวันลบมีมีดแล้ววันลบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพิ่งไปชนคนตายมาแล้วจะหนีจังหวะนั้นตำรวจต้องใช้ปืนยิงยางรถเพื่อจะระงับคือถ้าเป็นเราอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงจะหนีก็ไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาดีเพราะไฟแดงฮะจะไปไหนก็ไปไม่รอดติดอยู่ตรงเนี้ยฮะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้คือแยกกล้วยน้ำไทยใครผ่านไปตรงพระราม4น่าจะคุ้นหลังจากนั้นตำรวจพยายามสกัดแต่เอาไม่อยู่ยางอ่ะยิงแล้วนะแต่ก็ไปต่อเลยคือบดยางไปเรื่อยเลยอันนี้ก็ไฟแดงอีกจุดนึงค่ะไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยขับรถไล่ล่าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจังหวะที่มันปีนฟุตบาทไฟแดงก็ไม่อยู่ขับขึ้นสะพานไปเรื่อยเลยแล้วตอนนั้นชนรถชาวบ้านอ่ะระเนระนาดเลยนะคะขับเลี้ยวขวาไปทางท่าเรือแล้วตอนนั้นบอกว่ามุ่งหน้าไปทางบางพลีก็คือแถวสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกำลังเขาขับ10ล้อเราขี่มอเตอร์ไซค์แต่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปด้วยค่ะน้องเนมพานุพงศ์เนี่ยเกาะติดเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงแรกคุณผู้ชมดูล้อที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงอ่ะมันก็เด่นออกมาเลยอ่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวมาเกาะติดการไล่ล่าของทางตำรวจนะครับตอนนี้มันมีรถบรรทุกครับคุณผู้ชมที่ขับหนีตำรวจมาจากบริเวณแยกคลองเตยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจพยายามใช้ปืนยิงสกัดนะครับแต่คนขับรถรายนี้ครับก็ยังเกิดอาการคลุ้มคลั่งและพยายามต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตอนนี้ขับรถมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรแล้วนะครับจากแยกคลองเตยมาถึงย่านบางพลีนะครับแต่รถบรรทุกคันหน้าครับคุณผู้ชมก็ยังขับหลบหนีการจับกุมนะครับโดยยางหน้า2ล้อตอนนี้แตกหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ภาพขวามือเนี่ยคือถนนบางนาตราดนะฮะเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ไล่ล่ากันเขาบอกว่า 4-5 สน.ฮะต้องประสานงานกันหมดเลยจากทางด้านของคลองเตยถูกไหมฮะตรงเนี้ยมาถนนบางนาตราดแล้วและกำลังจะไปทางด้านบางพลีรถเนี่ยยางเนี่ยของคนก่อเหตุคือวันลบเองไม่มีแล้วนะฮะคุณผู้ชมมีแต่แม็กและบดไปอะฮะจนสุดท้ายแล้วนี่ภาพจากกล้องหน้ารถของทีมข่าวอมรินทร์ทีวีสุดท้ายแล้วไปจนมุมเพราะมันไปต่อไม่ไหวชนแบรีเออร์ชนคนเหยียบคนตายมาแล้วก็หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสุดท้ายมาจนมุมตรงนี้ฮะวันลบตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีกระโดดน้ำลงคลองระวังนะมันมีมีดนะต่อต่อพี่ชายต่อลงได้ต่อลงได้ยังขึ้นมาขึ้นมาหนุ่มมีอะไรขึ้นมาถึงไปไม่รอดหรอขึ้นมาไปดับฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นมีดับแล้วนะขึ้นไม่ได้นะแบงแบงนะฝั่งนี้แล้วเอามือไปโดนเครียดเปล่าพี่เครียดไหมเครียดไหมนี่มีสื่ออยู่มีสื่ออยู่อยากพูดอะไรไหมตำรวจไม่ทำอะไรตำรวจไม่ทำอะไรอยากบอกอะไรไหมพี่จำไม่เห็นแล้วพี่วะมาๆแต่เย็นๆพี่พี่พี่ขึ้นมาเถอะครับพี่พี่ชายพี่เชื่อผมไม่มีใครทำอะไรมีสื่ออยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่มาคุยก่อนมาที่มามาเนี่ยมาคุยกันดิพี่มาข้าขนมหนึ่งสองมาพี่เนี่ยมามามาขึ้นมาตรงนี้พี่เชื่อผมพี่เดินมาเลยนี่นี่ไม่พี่พี่พี่ตรงนี้อยู่คนเดียวโอเคโอเคโอเคไหนดิพี่ก็ไปดิไปดูกันนะ
พี่วันลบวันลบพี่ไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรพี่นี่มีสื่ออยู่ไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรพี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเชื่อผมผมเป็นสื่อผมเป็นสื่อไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรพี่ตำรวจใจดีทุกคนมาพี่เชื่อผมพี่วันลบผู้ชมฮะทางด้านของวันลบ10ล้อคลั่งเมื่อสักครู่นี้ที่ตำรวจเนี่ยต้องยิงยางสกัดเป็น10นัดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมหลบหนีมาอยู่ตรงบางพลีและกระโดดคลองไปตุ๋มแบบเนี้ยคุณในมือถืออะไรอ่ะในมือมีอะไรอ่ะไม่รู้เพราะว่ามีดเนี่ยที่ใช้สู้กับตำรวจเนี่ยเหมือนกับทิ้งไปแล้วค่ะแล้วเหมือนไปว่ายน้ำเจออะไรมางมอะไรขึ้นมาได้เนี่ยนั่นเป็นขวดซีอิ๊วละมั้งน่ะค่ะจนสุดท้ายแล้วพยายามบอกคุณเนมพานุพงษ์พยายามพูดว่านี่ๆๆคลุมอยากไม่เป็นไรพี่อย่ากลัวมีสื่ออยู่แล้วเนี่ยให้ความเป็นธรรมได้พี่ขึ้นมาเถอะพี่ขึ้นมาเถอะสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าเรียนแบบกับตีใหญ่หรือเปล่าตีใหญ่เนี่ยเขาคุณเคยฟังตำนานไหมเอาตกชวาลอยใช่ไหมใช่แต่เนี่ยพี่ว่าลบตัวเบลเลอร์เลยเอาโฟมมาแล้วก็ลอยตุ๊บเท่งอยู่แบบนี้ฮะคุณผู้ชมตำรวจพยายามสกัดดักหน้าดักหลังพี่เขาก็ลอยคออยู่ในคลองเนี้ยจนสุดท้ายแล้วมุดท่อคุณผู้ชมดูนะตำรวจก็ไล่ตามเส้นทางเลียบน้ำไปเรื่อยๆก็คิดว่าอ้าวเดี๋ยวยังไงก็ต้องลอยอยู่ตรงเนี้ยนี่ไม่น่าจะหายไปไหนได้สุดท้ายมีทางไปค่ะมุดท่อระบายน้ำเข้าไปด้านในเจ้าหน้าที่ตำรวจก็โอ้โหพยายามเหมือนกันตำรวจก็เจรจาเกลี้ยกล่อมจนเอาพี่วันลบเนี่ยออกมาข้างนอกได้เฮ้ยเปิดไฟน้ำไปนี่ออกมาละเฮ้ยอยู่บนเกียร์อยู่นี้เนี่ยก็ไม่อยากออกมาเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้นะเออลงมาเฮ้ยมันอยู่ไงเอาไปเหล็กชั้นนึงเนี่ยเฮ้ยออกมาเถอะเฮ้ยออกมาเฮ้ยออกมาเถอะอย่านะอยู่นี่นะอยู่นี่มีเหล็กด้วยเดี๋ยวนี้ออกมาเถอะเออเล่นอะไรเบิร์ดกันเฮ้ยออกมาเถอะตามมึงกดลงมาเนี่ยกดดูแลอยู่โอ้ตายมุดท่อใช่ไหมตำรวจไทยก็มุดฮะเพื่อไปตามเพราะวันลบเพิ่งจะไปเดี๋ยวจะย้อนให้ดูนะฮะคุณผู้ชมวันลบเพิ่งซิ่ง10ล้อไปเหยียบคนตายมาแล้วก็หลบหนีไม่รู้ว่าเกิดอาการคุ้มคลั่งอะไรจนสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเปิดปฏิบัติการนำตัววันลบกระชากออกมาจากท่อฮะเพราะเห็นบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นตอนแรกเขามีหนังกระติกอยู่และจะเอาหนังกระติกผูกคอตายคาท่อด้านในตำรวจเลยบอกโอ้โหซิ่งขนาดนี้ต้องเอามาช่วยแล้วแหละแล้วก็ลอยขึ้นมาอันเนี้ยวันลบนะฮะคนก่อเหตุยังไม่ตายนะฮะคุณผู้ชมแต่หมดสติไปแล้วจนสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมีการนำตัววันลบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นคนเดียวกันกับตอนที่คลั่งใช้มีดปังตอเนี่ยฟันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยเลยต้องใช้อาวุธปืนยิงยางสกัดคนเดียวกันนะฮะแต่สิ้นลายปิดเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนั่งได้เลยพี่เดี๋ยวไปนั่งด้านหลังก็แพงขอโทษเลยรีบเลยผมโทรแจ้งอาสาครับพี่มีอะไรมาครับพี่แก๊ปรีบเลยมีเลือดเลยแบบนี้ไหมขอโทษครับลูกเจ้าเรื่องเขาจะทำแดงนะจันทร์ตาคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าร่อแร่เลยตอนนั้นอิดโรยด้วยอยู่ในน้ำหลายชั่วโมงหลังจากนั้นตำรวจนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยสอบที่มาที่ไปว่าวันลบเป็นอะไรถึงคลั่งขนาดนี้สองทุ่มที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ค่ะตำรวจสน.ท่าเรือลากรถบรรทุก10ล้อคันที่เกิดเหตุกลับเข้ามาที่โรงพักมีดปอกผลไม้ที่วันลบใช้ฟันเจ้าหน้าที่ทิ้งเอาไว้ในรถแล้วดูสภาพรถดิโอ้โหแล้วรถอ่ะที่ชนกระแทกไปหมดเลยอ่ะชนละเนระนาดไปหมดเลยอ่ะคือรถก็พังยับเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะอาการตอนนี้เห็นบอกว่าชีพจรเต้นต่ำเพราะไปอยู่ในท่อระบายน้ำในมือมีเส้นเอ็นพยายามจะรัดคอฆ่าตัวเองตายตำรวจตรวจสอบประวัติวันลบย้อนหลังเห็นบอกว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดยาไหมที่คลั่งเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรกันแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเชิญตัวบริษัทที่วันลบทำงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานมาสอบปากคำวันนี้ได้เจอเพื่อนคนนึงมาให้ข้อมูลเขาบอกเฮ้ยไม่รู้เลยนะว่าวันลบยุ่งกับยาเสพติดอ่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้เพื่อนร่วมงานของวันลบบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวันลบเนี่ยแท็กซี่ตีนผีคันนี้ไอ้สิบล้อตีนผีคันนี้เห็นบอกมักจะไม่ค่อยนำรถมาจอดไว้ที่บริษัทแต่จะขับวนวิ่งงานรับงานไปเรื่อยสำหรับที่ผ่านมาวันลบเองตั้งใจทำงานไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนส่วนตัวไม่รู้ฮะว่าวันลบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหมเพราะส่วนใหญ่จะคุยแค่เรื่องงานจากการตรวจสอบพบว่าวันลบทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกได้ไม่ถึงเดือนนะฮะยังไม่ผ่านโปรแต่ขับรถชนคนตายขับรถหนีตำรวจแบบโปรและมืออาชีพจริงๆขณะเกิดเหตุเห็นบอกว่าตอนนั้นกำลังจะไปรับงานที่ท่าเรือคลองเตยเพื่อเดินทางไปวังมะนาวที่เพชรบุรีแต่จู่ๆก็เกิดคุ้มคลั่งมาเพราะอ๋อเพราะจุดแรกมันคือคลองเตยจะไปเข้าไปรับงานในท่าเรือคลองเตยครับคุณผู้ชมแต่เกิดอาการคลั่งซะก่อนกำลังไล่ตามรถตำรวจอยู่ตั้งแต่เช้าเขาออกรถมาเป็นยังไงบ้างพี่อาการเขาปกติไม่เคยเจอกันเพราะว่ารถเขาไม่ได้จอดบริษัทคือวิ่งงานไปเรื่อยเรารู้เรื่องเขามีปัญหาอะไรยังไงบ้างไม่มีไม่มีอะไรเลยทำงานดีอะไรดีปัญหาก็ไม่มีอะไรคุยกันล่าสุดได้คุยอะไรกันบ้างพี่เดือนที่แล้วรู้สึกเดือนที่แล้วไม่มีอะไรแล้วเอาตรงๆเขามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันนะผมมันไม่มีไม่ได้ข่าวเลยต้องรอศาลต้องรอตรวจเพราะว่าตอนนี้คนจับได้แล้วไม่ใช่เหรอเขาเคยมีอาการคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจคือจริงๆอ่ะ30กิโลที่หนีมาตำรวจก็พยายามจับตั้งแต่ช็อตแรกแล้วนะคะกล้องวงจรปิดตอนแยกกล้วยน้ำไทยบ่ายโมง38นาทีค่ะเป็นตอนที่วันลบแหกด่านและพยายามจะซิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะตอนนั้นไปชนชาวบ้านมาและเป็นนาทีที่ตำรวจตัดสินใจยิงยางสกัดเอาไว สน.ท่าเรือ4นายเปิดใจค่ะบอกว่าตอนนั้นกำลังออกตรวจพื้นที่แล้วเห็นสายตรวจอีกชุดนึงกำลังไล่ตามมาเพราะไปชนคนมาก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจเข้าประกบคุณผู้ชมฮะวันนี้ตำรวจสน.ท่าเรือทั้ง4นายในชุดปฏิบัติการแม่แล้วก็เผอิญอมรินทร์ทีวีก็ไปทำข่าวแถวนั้นพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เจอเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยร่วมปฏิบัติการไล่ล่าวันลบชายคลั่งคนนี้เห็นบอกว่าตอนนั้นเองฮะคุณผู้ชมว่าตำรวจสายตรวจเนี่ยกำลังไล่ตามรถบรรทุก10ล้อเลยขับประกบแล้วตำรวจก็พยายามส่งสัญญาณให้หยุดรถแต่คนขับก็คือวันลบขับต่อไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเองเปิดประตูมาเพื่อจะดับรถดับเครื่องรถบรรทุกคือตำรวจถ้าคุณผู้ชมดูภาพขวามือนะฮะตำรวจพยายามจะเปิดยุทธวิธีคือเปิดประตูรถแล้วก็กระชากกุญแจออกรถมันจะได้ขับต่อไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ระหว่างนั้นก็เกิดเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่เราวงแดงเอาไว้คือวันลบพยายามใช้มีดฟันออกมาเลยจำเป็นต้องปฏิบัติการตามยุทธการจากเบาไปหาหนัก
ช้อาวุธปืนยิงสกัดหลังจากนั้นวันลบไม่หยุดคลั่งฮะคุณผู้ชมยังขับรถต่อไปเรื่อยๆระหว่างขับตามก็พยายามประคองติดตามรถไปแล้วก็เรียกกำลังเสริมลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่าวันลบดูฮะยื่นมือไปจะบิดกุญแจเสร็จปุ๊บเขาได้ไปหยิบมีดจ้วงแทงทีผมก็เลยต้องลงรถก่อนครับผมแล้วก็วิ่งไล่ตามไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก็ไปถึงคลองบางน้ำจืดไปประมาณ100เมตรแล้วก็ได้กระโดดลงน้ำพ่อพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ขึ้นมาแต่เขาก็บอกว่าจะขึ้นเองก็เดินไปเรื่อยๆครับขึ้นไปหลบในท่อน้ำทิ้งของบริษัทหนึ่งครับประมาณนี้ครับแล้วก็เรียกกำลังสนับสนุนมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเอาเขาออกมาจากนี่ค่ะคือทำไปตามยุทธวิธีแต่เอาเข้าจริงคนบอกว่าตำรวจใจดีเกินไปนะที่ปล่อยให้หนีไปจนถึงสมุทรปราการได้คุณผู้ชมคะและปฐมบทต้นเรื่องคือเหตุการณ์ที่วันลบไปขับรถชนคนตายตรงแยกกล้วยน้ำไทยตอนนั้นเองบอกว่าขับรถกลับรถก่อนแล้วสักพักนึงไปเกี่ยวร่างของวินมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ผ่านมาล้มลงกระแทกพื้นและพอจริงๆอ่ะคนขับรถใหญ่อ่ะรู้นะเวลาขับรถทับอะไรเนี่ยแต่ตอนนั้นวันลบพอเหยียบเสร็จปุ๊บซิ่งหนีไปเลยค่ะรถมอเตอร์ไซคันนี้คือคุณพรพันธ์กับคุณประวิตรคุณผู้ชมคะคุณประวิตรมากพิชัยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างถูกทับที่ศีรษะนะคะแล้วเสียชีวิตวันนี้คุณเสาวลักษณ์ภรรยาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราน้ำตาคลอเลยบอกว่าสามีขับวินหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเสาวลักษณ์คนที่เป็นเมียบอกว่ามันไวเกินไปพี่เกินกว่าที่หนูจะรับและก็ทำใจได้เมื่อเช้าที่ผ่านมาสามีหนูเนี่ยไปส่งลูกไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งหนูที่ทำงานตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรที่มันผิดปกติจนกระทั่ง 4:00 น.โรงเรียนโทรมาบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยไม่มีคนมารับเลยนะตอนนั้นปกติแล้วเนี่ยผัวหนูเองอ่ะโอ้ยดูต้องเป็นคนไปส่งแล้วก็ไปรับลูกตอนเย็นฮะคุณผู้ชมแต่โรงเรียนบอกตอนเย็นคุณแม่ยังไม่มีใครมารับลูกเลยนะคุณเสาวลักษณ์ก็เลยโทรหาสามีฮะที่ออกไปขับวินแต่ไม่มีคนรับจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยตอนนั้นก็รู้สึกแปลกๆแล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆโทรศัพท์ไปหารุ่นน้องคนแถวบ้านว่ามีใครเห็นสามีไหมแต่ละคนก็บอกไม่มีเลยจนกระทั่ง 5:00 น.ฮะตำรวจโทรมาแจ้งบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วนะตอนนั้นหนูบอกคุณสาวรักบอกหนูช็อกมากเลยพี่หนูทำอะไรไม่ถูกเลยรีบมาที่โรงพยาบาลเมื่อมาถึงเห็นร่างสามีที่ไร้วิญญาณไร้ลมหายใจรู้สึกเหตุการณ์ครั้งนี้วันลบสิ่งที่คุณทำมันรุนแรงเกินไปสภาพศพของสามีหนูคุณสาวรักบอกนะขาหักผิดรูปดวงตาก็เขียวช้ำยังมีเลือดออกตรงจมูกกับปากถามคำถามในใจว่าเองชนเองไม่คิดจะลงมาดูหน่อยหรอและยิ่งรู้ว่าคลั่งยายิ่งแล้วใหญ่เลยลองฟังเสียงคุณเสาวลักษณ์ดูฮะคือทำงานอยู่ประมาณสัก 4:00 น.ค่ะทางโรงเรียนของลูกก็โทรมาว่ายังไม่มีคนไปรับลูกหนูก็โทรหาเขาแล้วทีนี้ก็ไม่มีคนรับสายก็โทรแล้วก็สักพักนึงก็ปิดเครื่องไปแล้วคราวนี้ก็เลยไปรับลูกที่โรงเรียนก็ยังคิดอยู่ว่าแบบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะก็เป็นห่วงก็แบบโพสถามพวกรุ่นน้องหรือว่าคนแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะว่ามีใครเห็นเขาไหมทุกคนก็บอกกันว่าเห็นแค่ช่วงเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยสักประมาณ5:00 น.ค่ะเพราะว่าตำรวจโทรไปที่บ้านค่ะว่าเขาเสียก็บอกเขาแล้วค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกอะไรดูแลดีมากค่ะดูแลทุกอย่างดูแลลูกดีดูแลทางบ้านหนูดีอยากถามเหมือนกันว่าแบบเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยทำไมถึงขับรถแบบลูกยังเล็กอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก่อนที่วันลบจะขับมาชนคุณประวิตรทับหัวคุณประวิตรเสียชีวิตวันนี้มารีนทีวีเพิ่งจะทราบมันไปชนอีกคนนึงมาก่อนนะคะแล้วเป็นคนสติไม่สมประกอบชื่อว่าลุงแอดลุงแอดเนี่ยน่าจะเป็นจุดแรกเลยเพราะก่อนจะถึงแยกกล้วยน้ำไทยวันลบขับมาทางอนรงค์ขาเข้าเป็นช่วงโค้งเคหะคลองเตยแฟลต9วันลบชนคุณลุงคนนี้มาก่อนคนเห็นเหตุการณ์ชื่อพี่วันชัยบอกว่าลุงแอดอะนะนอนอยู่ตรงโซฟาด้วยซ้ำตอนที่จะเกิดเหตุเขาบอกตอนที่แอดถูกรถชนผมเห็นเขานอนหลับอยู่ก็ทักทายกันตามปกติคุณวันชัยบอกผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำสักพักได้ยินเสียงรถเบรกแล้วชนดังตุ้ม
อนแรกนึกว่าชนหมาค่ะแต่ออกมาเห็นว่าลุงแอดนอนแน่นิ่งอยู่ริมถนนคุณผู้ชมคะน่าสงสารมากเขาบอกว่าคุณแอดเนี่ยแกเป็นคนแบบสติไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใครแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าไอ้คนชนมันจะมารับผิดชอบไหมวันนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วมั้งแต่ว่าเขามานอนได้มาตอนไหนผมไม่รู้แหละเพราะผมกลับมาดีเขาก็นอนอยู่จังหวะเห็นก็พอเขาเดินข้ามถนนไปผมเห็นแล้วว่ารถชนเขาเราออกไปดูอ่ะเขานอนนิ่งกันแล้วไม่เห็นรถนะไม่เห็นนะรถได้ยินเสียงรถชนแต่มีคนเขาบอกว่าเป็นสิบล้อชนตุ้มผมนึกว่ารถชนหมาเห็นหมามันร้องไงได้ยินเสียงหมามันร้องแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปดูหรอกแต่พอเราเดินออกมาจากซอกที่เราไปนะปุ๊บเห็นตาแอดนอนอยู่แล้วว่ารถชนแต่คนฝั่งนู้นอ่ะเขาเห็นว่าเป็นรถติดล้อชนไอ้ตึงเข้ามาพอดีเขาจะไปรับคนข้างในไงจังหวะก็เห็นคนรถชนนอนเจ็บอาการสาหัสเขาก็เลยลงไปช่วยคนเจ็บก่อนเขาก็มีบ้านเขาอยู่ในจันทีบ้านเขาพังก็คือว่าแกไม่มีเมียไม่มีลูกอ่ะแต่พี่น้องแกมีแต่แกก็ไปนอนป้ายรถเมย์มั่งนอนวินมั่งอะไรอย่างเงี้ยพอเขาก็นั่งสารเหมือนกันเขาก็แบบเหมือนคนหลุดแล้วก็โดนพูดไปเรื่อยแต่เขารู้นะว่าใครคือใครเขารู้เนี่ยค่ะเดี๋ยวรอผลการตรวจอีกทีนึงคุณผู้ชมเนี่ยเขานอนอยู่ตรงนี้แล้วเดินออกไปแล้วชนยังไงอ่ะเนี่ยโอ้เขาบอกมันคลั่งมากจริงๆครับคุณผู้ชมจนแบบชนลุงแอดก่อนเขาก็โทรแจ้งตำรวจมามันขับหนีจนสุดท้ายแล้วไปชนคุณประวิจนตายแล้วก็ถอยทับอีกนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เท่าที่ทราบคือตาย1แล้วเจ็บ2นะคะเจ็บ2ฮะอ๋อถ้านับตำรวจอีก1ก็เจ็บ3นั่นแหละเอ้าไม่รู้ว่าติดยาหรือเปล่าแต่มีประวัติมาก่อนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาภัยสังคมอีกเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วเกิดแถวนี้เลยสะพานปิ่นเกล้าน้องคนนึงกำลังเดินข้ามสะพานอยู่คือจริงๆสะพานก็มีไฟนะแต่อยู่ดีๆมีผู้ชายคนนึงมาล็อกคอค่ะแล้วพยายามจะขืนใจน้องดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย